จอบสิกินนกได้เพิ่นน่ะมันมึงหันปีนขึ้นไปทั้งเทิงพุ่นบาดนี้นกมันก็ลงมาพอนกลงมาเธอก็ลงมาเธอก็มาจอบอยู่ยังมาแรงจังสีนกก็หลายเนาะออกมาหากินนกเสลียวบาดนี้เนี่ยระวังโตด้วยสูจอบอยู่นี่ว่ามันสิจับได้บ่ถ้าว่าหน้าบ่ให้มันจับได้ไปหากินอาหารเม็ดอยู่ในบ้านพุ่นน่ะมาตื่นกันมาเบ่งขี่เบ่งตดอยู่นี่เก็บไปได้พอมึงซาตุ่มให้มักไปย่างเหล่นแถวนั้นตัวบักใหญ่ก็ขึ้นเฮาหอมอยู่พอกันติดอ่ะเบิ่งไล่นกเต้นขึ้นต้นไม้ได้ซะเนาะไปไก่ก็ได้ก็บ่ได้รุ่นว่าซั่นนกก็ไปยั่วย้วนเขาดิแมวก็จอบโอ้ยตื่นเต้นหวาดเสียวเด้บัดนี้ไปเข้าบ้านบอกเข้าบ้านสอดมาตั้งปีเลยพี่น้องถ้าจอบนกถ้านกเพ้อนี่ก็เอาไปกินเพราะว่าสาวตุ่มเคยเห็นมันเอาไปกินได้แล้วเทื่อนึงนกห้องแอกรดมันหยันข้อเอานี่ถ้าหยามเก่าพอเตาเฮือนอีอ่อยเนาะเธอก็มาจอบแน่มึงทั้งกกใหม่ดิแมวได้จังกินของสดนะคือบ่ไปกินอาหารเม็ดว่าแมวโอ้ยเนาะสาวตุ่มกันหนาวเนาะสิมายังยืนถ่าจอบเบิ่งอยู่นี่ก็พอดีแล้วกามของก้นเปิดหน้าต่างเนาะอุ๊ยนกกระบินล่อหลอกเธอเด้ขั้นเขาคบกินละหันกันยังแต่ซื้อได้ป่ะนี่โอ้ยมันบ่อยู่นั่นบ่อยู่บ่เศร้าได้นกก็ได้ยั่วเขาไปละขึ้นก็ง่ายคบนี่ละมันมีนกอยู่ตั้งแต่ซาตุ่มเห็นอยู่โอ้ยหนาวกันหนาวเนาะพี่น้องพี่ยืมจอบพอทนดอกซาตุ่มกามแล้วหนาวลบดีๆเด้อนกใหญ่เขาจะให้แมวจับได้จะจับตายวายร้ายสายสมอนเสียงนกเขาของกูๆๆอยู่พี่น้องสาวตุ่มบ่ทนสิถ่าเบิ่งเลยเด้อพอสาวตุ่มหนาวสำหรับคลิปนี้จอบแมวกินนกอ่ะขอลาไปแล้วแมวก็สิทําสําเร็จหรือไม่เนาะสาวตุ่มนี่ทําบ่สําเร็จเพราะว่าสาวตุ่มหนาวเนาะพอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ